มันมีอุปกรณ์หนึ่งค่ะที่หมิวได้มาฟรีตอนออกสำรวจดันเจียนก็คือเจ้าสิ่งนี้พลั่วค่ะมันดียังไงนะหรือมันก็เป็นแค่พลั่วทองธรรมดาธรรมดาเองเขาเป็นพลั่วที่หมิวใช้เคลียร์พื้นที่ตรงนี้ค่ะจนแบบโหโล่งกว้างเลยใช่ไหมพลั่วทองแล้วไงถ้ามันจะถ่ายได้ขนาดนี้อู้ยอะไรกันคะเนี่ยนี่แหละพลั่วสีทองแต่ทำไงถ่ายได้ดีมากๆแถมสภาพดูแลบิวตี้ไม่ลดเลยค่ะเพราะมันมีเอนชานไม่มีวันพังค่ะแล้วเขามีซิลทัดด้วยประสิทธิภาพระดับ IV ค่ะแล้วก็มีเอ็กควเอทค่ะโอ้โหสุดๆไปเลยอ่ะขุดได้ทีละพื้นที่3x3ค่ะโอ้โหยังดีงามมันก็เลยกลายเป็นพลั่วสีทองที่เหมือนจะไม่ดีแต่ที่จริงมันดีมากๆเลยเพียงแค่มาสกิดค่ะโอ้โหเปลี่ยนพื้นที่ง่ายดายมากๆเลยพอลองมาเปิดกล่องนี้ดูค่ะโอ้โหดินทั้งดินธรรมดาทั้งบล็อกหญ้าได้มาเพียบเลยแต่ข้อเสียเดียวของการถ่ายดินเยอะคืออะไรรู้ไหมคะมันจะได้เป็นแบบพวกซีดมาด้วยอ่ะซีดเขาใส่ไว้กล่องนี้นี่ซีดอะไรไม่รู้อ่ะได้มาเยอะแยะเลยที่แบบยังไม่ได้ใช้อ่ะเมื่อวันนี้คือวันที่สดใสค่ะวงแหวนเวทที่เราเขียนไว้ใช่ไหมตอนนี้มี2วงเลยค่ะก็คือวงแหวนเวทโฟลิออดค่ะแล้วก็วงแหวนเวทเอซิเวสคือแปลกมากในวันนี้เราจะมาเข้าสู่วงแหวนตัวนี้กันต่อค่ะเฮดรินค่ะวงแหวนเวทนี้จะทำอะไรได้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยขอบคุณสำหรับหนังสือค่ะข้อมูลบอกว่านี่แหละวงแหวนเวทที่เจ้าต้องการก็ลิงพื้นที่ค่ะกระยับกระยับกระยับในแบบที่เราชอบค่ะเห็นไหมวางไว้แล้วทีนี้ก็ขีดขีดเขียนเขียนขีดขีดเขียนเขียนไปเลยค่ะเหมือนเดิมขอบคุณระบบออโต้ไม่มีเขานี่เราน่าจะลำบากกว่านี้เยอะค่ะวางถ้วยไปอ้าวต้องใช้เทียนด้วยนี่นาเดี๋ยวนะอ้าวทำไมมองทะลุอ๋อยังสร้างไม่เสร็จก็เลยมองเห็นได้ว้าหมายว้ามาแล้วสวัสดีจ้าอย่าตายด้วยนั่นนะต้องตายด้วยมีดของเราค่ะหมูสีดำขอบคุณสำหรับไขมันค่ะมันต้องใช้มีดนี้ใช่ไหมมีดแล่เนื้อค่ะเอาไปฆ่าสัตว์เราก็จะได้ไขมันมาไขมันกับสตริงค่ะวางอย่างนี้ได้เป็นเทียนเทียนอันสุดท้ายวางลงไปแล้วก็ถ้วยตรงกลางวางแล้วยังเว้ยระวังแล้วนี่แล้วขาดอะไรคะมันบอกว่ามี1อย่างที่เรายังไม่ได้ทำยาม่วงตาถ้วยทองได้ค่ะอยากได้ใช่ไหมเอาไปเลยต้องเป็นถ้วยขอบทองอะถ้วยแบบธรรมดามันใช้ไม่ได้ในจุดศูนย์กลางค่ะของที่เราต้องเอามาบูชาวางเอ้ยอ้าวเอ๋อ๋อมันมีถ้วยอยู่ข้างล่าง1อันนี่เป็นไงcomplete ค่ะทำได้แล้วแล้วเราต้องวางจานลงไปตีจานน่ะตรงไหนก็ได้กระดูกจ๋าวางลงไปเลยอย่างสุดท้ายหนังสือโฟลิออดเนี่ยซัมมอนสเกลตันเขาเขียนไว้อย่างนั้นแหละรอค่ะรอควรจะมาแล้วสิเอฟเฟคมาทำงานไหมคะเฮ้ยกระบวนการบอกว่าถูกต้องแล้วไปสกิดออกอีกโอ้ยเขาบอกว่าเราต้องใช้ไก่ค่ะเป็นเครื่องสังเวยด้วยมิวซัมมอนลูกไก่มา1ตัวรออีก3วินาทีอ่ะจึ๊บอ้ายใหญ่แล้วมาตัวเองวันนี้เลยมาเร็ว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 เร็วเอ๊ะอ๋อนั่นไงเริ่มกินกระดูกแล้วใช่นั่นกระดูกไป2อันแล้วเนี่ยแหละที่เรากำลังรอต้องมีเครื่องบูชาด้วยอ่ะชีวิตไก่1ตัวเนี่ย
เรียบร้อยแค่นี้เหรอใช่ค่ะเราเรียกมาเพื่ออะไรเขาการันตีว่าดับหัวเจ้าสเกลตันอย่างแน่นอนค่ะนั่นเองสิ่งที่เราต้องการก็คือเจ้าสิ่งนี้นั่นแหละหนึ่งหัวสเกลตันค่ะชีวิตคนเราต้องมายืนตากฝนค่ะเพราะเป้าหมายอยากได้ไข่ไก่หนึ่งฟองโอ้โหเพราะใช้ไข่ไก่ในการสแปมใช้ไข่ไก่ในการไอ้สแปมเจ้าไก่ตัวนั้นออกมาแล้วอ่ะหมดแล้วค่ะที่บ้านมีอยู่แค่นั้นเองกินไหมไม่กินกินไหมไม่สนนี่ล่ะเฮ้ยอันนี้กินเนี่ยโอ้แปลว่าเม็ดสีม่วงนี่มีเอ้ยสีม่วงสีน้ำตาลมีประโยชน์สินะไก่เริ่มสนใจนิดนึงเราจะมองเห็นการหากันเจอไหมเจอแล้วค่ะรู้แล้วตรงนี้แหละที่เลี้ยงไก่เจ้าไก่น้อยเขาบอกแค่ระยะเวลาโตค่ะแต่เขาไม่บอกระยะเวลาออกไข่เลยอ่ะฟิชเชอริงกันไปอีกหนึ่งคู่ค่ะเห็นลูกไก่น้อยสิค่ะเอ้ยย่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่ถูกเราตีนั้นด้วยมือไฟค่ะมันติดไฟแน่นอนขอแซลมอนสัตว์อีกหนึ่งชนิดค่ะดิน2สโตน2ใช่ไหมแล้วก็หนังสือเอไม่ถูกค่ะโอ้วางไม่ลงแม่นเฮ้ยระบบนี้ดีเนี่ยบอกด้วยว่าไม่ถูกอะได้แล้วค่ะทีนี้ต้องทำอะไรดอบไข่ลงพื้นเนี่ยเราทำถูกไหมเนี่ยดอบไข่แล้วนะทำไมไม่เกิดอะไรขึ้นเลยคะอ๋อรู้แล้วค่ะเขาบอกให้เราดอกไข่แต่ที่จริงไม่ใช่ดอกค่ะเขาให้เราปาไข่ลงไปได้เป็นไก่ทำงานแล้วแปลว่าเราก็ได้ไก่มาฟรี1ตัวสินะว่าดวงดีนะเนี่ยปกติมันต้องแตกเลยตอนนี้จะได้มีไก่ไว้หน่อยสักตัวหนึ่งเผื่อต้องใช้ไข่รอค่ะมาละบูชาอย่างสุดท้ายหนังสือเล่มนั้นเอ้ยเอ็นทำไมค่ะเลยค่ะได้นี่เอ็นสโตนค่ะเขาให้เราเอาเอ็นสโตนไปบดแต่ว่าเจ้าตัวบดของเราค่ะหมดอายุไขแล้วเขาได้จากเราไปแล้วค่ะกลับคืนสู่บ้านของเราเราต้องหาวิธีบดเอ็นสโตนอ่ะไม่อยากจะซัมมอนสปิริตมาบดเลยอ่ะมันต้องมีวิธีอื่นสิใช่ไหมเดี๋ยวหนูลองไปหาดูเนาะเฮ้ไม่มี ไม่เป็นไรเราต้องใช้วงแหวนอะไรอ่ะไม่แน่ใจอ่ะเอซิเวียนหรือว่าโฟลิออดนะในการซัมมอนเจ้าโฟลิออดตัวนั้นต้องใช้วงแหวนเวทเอซิเวียนเนี่ยค่ะวางไปแร่ต่างๆค่ะแร่เงินแร่เหล็กแร่ทองและสุดท้ายก็คือแร่คอปเปอร์ใส่เข้าไปแล้วก็หนังสือ1เล่มอ้าวใช่ไม่ใช่วงแหวนเวทนี้แน่นอนต้องบอกว่าไม่ใช่ต้องใช้วงแหวนเวทนี้ค่ะโฟลิออดสิแต่คือมันชื่อว่าวงแหวนเวทเอเวียใช่ไหมตัวนี้เป็นเอซิเวียสค่ะคนละอย่างกันแต่เราดันเขียนว่าเป็นวงแหวนเวทโฟลิออดเขียนเองสับสนเองไงโอเคอยู่ดีๆก็ลืมไม่เป็นไรค่ะใส่แร่ลงไปแล้วก็หนังสือ1เล่มจ้ะรอหายไป2ก้อนแล้วดูซิว่าโซ่ที่เตรียมมาเนี่ยจะใช้ลากโฟลิออดได้ไหมไอ้วันดีจ้าทำงานหน่อยสิติงบดแร่ให้หน่อยแล้วก็ลากได้ไหมโอ้โหเฮ้ยได้ค่ะเอาล่ะอย่างนี้ชีวิตดีๆตัวเองวันนี้เหรอมันไม่ขึ้นอ่ะเอ้ยบดเสร็จแล้วตัวเองวันนี้หน่อยเหรอก็ไม่ขึ้นค่ะลากได้แต่ไม่ขึ้นนี่มันอะไรเออโอ้ยดูสิดูเขาทำผูกเชือกก็ไม่ได้ค่ะมันต้องผูกให้รั้วใหญ่มาอย่างนี้เชือกจะขาดไหมเนี่ยโอ้โหไม่ขาดเหมือนเราโดนลากเองยังไงไม่รู้เนี่ยเขาไม่มาเพราะเขาตกลงไปในนี้อย่าบอกนะว่าตกแล้วขึ้นไม่ได้ด้วยโอ้โหสุดๆเนี่ยเออฉันเข้ามาแล้วหนูขึ้นได้ไหมลูกขึ้นไม่ได้โอ้ยลำบากชีวิตแท้ตัวหนักไงขึ้นลำบากค่ะทำจากเหล็กทำจากหินอะไรอย่างนี้หรือบันไดจ้า
ไม่มีนี่ไงบันไดปั๊บบันไดเพิ่มดีกว่าอู้หูแฟนทอมตอนแรกก็เห็นเยอะแล้วนอนสิคะรออะไรต้องมีบันไดไม่มีบันไดนี้ลำบากชีวิตเนาะจ้าเวลาเขาบดแร่เสร็จใช่ไหมคะเขาจะโยนแร่ค่ะทิ้งข้างๆตัวเขาเราต้องเอาเขามายืนไว้ในฮอปเปอร์ค่ะได้เวลาของที่อยู่ต้องการอย่างถัดมาแล้วค่ะนี่ไงล่ะสีของช็อกเดี๋ยวนะเปลี่ยนสูตรแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องใช้เป็นสองออฟซิเดียนเป็นช็อกสีม่วงย่าโยนเข้าไปทำความสะอาดเรียบร้อยแขวนไว้เลยค่ะตอนนี้เราก็มีช็อกสีขาวตรงนี้แล้วเนาะแล้วก็มีช็อกสีเหลืองค่ะต่อมาก็เป็นช็อกสีม่วงช็อกแต่ละช็อกอะไรอย่างเงี้ยมันก็วาดวงแหวนเวทที่ต่างกันใช่ไหมกว่าจะได้ช็อกมาไม่ง่ายเลยค่ะอย่างหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมค่ะคือไอ้เจ้าพูดบทน้อยตัวเล็กของเราอ่ะเขามีเวลาถ้าเรียกเขามานี่ค่ะต้องใช้งานให้คุ้มแบบคุ้มสุดๆเลยจากแร่หนึ่งอันใช่ไหมคะหนึ่งบล็อกเนี่ยเวลาเขาบดเขาจะบดเป็นสองก็คือบดหนึ่งเดี๋ยวอะไรกันกันเนี่ยแล้วไงเดี๋ยวอะไรนะเวกชามเดี๋ยวนะกูแร่แล้วทำไมกลายเป็นปกติกูแร่แล้วทำไมกลายเป็นอยู่ดีๆมีตัวอะไรไม่รู้โอ้โหก็เป็นอาวุธที่เราใช้ขุดแร่มาเลยอะเอ๊ะอ้าวไม่ใช่ประตูนี้เหรอเกมแครชอีกแล้วเป็นประจำเลยค่ะไม่รู้นะว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะแป๊บๆก็เป็นแป๊บๆก็เป็นตลอดอ่ะวันนี้เป็นแล้ว2รอบนะเนี่ยโอเคกลับมาแล้วอ่ะหวังว่าเกมจะไม่พังอีกนะขึ้นไปเลยตรงนี้คืออะไรเอ่ยแหล่งลาวาของเราเนี่ยไหนๆก็ได้มาเจอแล้วบอกได้คำเดียวขุด1ทีเอาให้คุ้มค่ะคุ้มเนาะได้เท่าไหร่34ค่ะเอ๊ะอุ๊ยโหซอมบี้ตัวใหญ่นี่มันไม่ค่อยเห็นเราอะมาแล้วเดสโตนขุดซะหน่อยค่ะแล้วก็ทางกลับบ้านอยู่ตรงแถวๆนี้นี่เลยเข้ามาทางน้ำแล้วก็ออกทางน้ำค่ะก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะมีบันไดให้แบบขึ้นได้ดีๆไม่ขึ้นค่ะชอบไต่ภูเขาขึ้นทั้งๆที่เราก็ทำบันไดไว้แล้วตรงเนี้ยทางขึ้นดีๆไม่ขึ้นยังอยู่ไหมหนูเฮ้ยเขายังอยู่ค่ะโอ้ย 8% แล้ว 100% เมื่อไหร่ก็หายอ่ะไปเลยบดให้เราหน่อยเนาะแรกก็ใส่ไว้ในนี้ค่ะให้มันบดได้โอ้ชอบเสียงการบดมากๆโอเคก็แครกดีค่ะแล้วยังยังค่ะออฟซิเดียนน่าจะใช้เวลาบดนานนิดหนึ่งเนาะยังไม่ได้เขาบอกว่าใจเย็นมันแข็งรู้ไหมมนุษย์มันแข็งยังไม่ได้เลยค่ะโอ้ได้แล้วเออมาแล้วค่ะโอ้กว่าจะได้แต่ละก้อนใช้เวลาบดอย่างนานเหมือนกันนะเนี่ยสมแล้วก็เป็นแร่ที่แข็งแกร่งค่ะเราได้เฮดรินมาแล้วใช่ไหมคะยานต่อมาที่มิวจะเรียกเป็นพูดค่ะที่ต้องใช้วงแหวนที่ชื่อว่าสตรีจอค่ะก็แบบชื่อในไมคราฟมดเนี้ยอย่าไปสนใจมันมากเลยค่ะมันเป็นชื่อแบบที่เราไม่คุ้นเคยบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าเราเรียกถูกเรียกผิดนะแต่อันนี้มันน่าจะอ่านว่าสตรีจอค่ะโอเคไปดูสีวงแหวนของเขาหน้าตาเป็นยังไงคะนี่เลยอย่างภาพที่เห็นเราต้องใช้ช็อกสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีม่วงค่ะที่ได้มารวมกับเทียนเนาะปะเล็งพื้นที่ค่ะเอาแถวตรงกันนะเพื่อความสวยตรงแล้วด้านข้างตรงไหมคะด้านข้างตรงแล้ววางลงไปทีนี้ก็ไล่ขีดๆเขียนๆค่ะตามที่เขาระบุไว้เลยเออวางขีดผิดเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวยางลบมันลบค่ะโอ้
กีดทับได้กีดทับกีดทับได้เลยค่ะอ๋อไม่ต้องลบออกก่อนก็ได้เขียนสำหรับวงแหวนเวทค่ะแล้วก็คริสตัลค่ะวางลงไปเลยอย่างสุดท้ายจานค่ะเสร็จเรียบร้อยแต่ทีนี้เครื่องสังเวยเราต้องมีค่ะวางไปจานหนูให้ด้านละ2เลยค่ะเอาแบบฟูลบิ้วเลยแล้วกันเนาะเราได้มาแล้วค่ะวงแหวนเวทสตรีจอเราจะเอาไว้เรียกอะไรนะอ๋อเขาไม่ได้เอาไว้เรียกอะไรค่ะเขาเอาไว้ทำอุปกรณ์ที่เราต้องการอย่างหนึ่งอุปกรณ์ความสามารถพิเศษที่สามารถขุดแร่ที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะอะไรเอ่ยนะแร่ที่มาจากต่างโลกยังไงล่ะต้องมีอุปกรณ์ของเขาสินะไปเลยค่ะอย่างแรกสุดคราฟไปเลยหัวพิกแอคค่ะคำถามคือทำไมไม่เอาทำแค่นี้ให้มันจบไปเลยเขาบอกว่าไม่ได้มันไม่ง่ายอย่างนั้นก็ว่าอย่างนั้นแหละตำแหน่งในการวางจำเป็นไหมมิวว่าไม่จำเป็นค่ะแล้ววางแบบไปมั่วๆเลยก็น่าจะได้แล้วก็หัวพิกแอคก็เสร็จแล้ววางหนังสือค่ะหนังสือจินนี่นี่ไงเห็นไหมได้แล้วค่ะนำเข้าวิญญาณสู่เอ้ยนำเข้าสปิริตสู่พิกแอคหนังสือที่เรียกว่าจินนี่ค่ะถ้าในน่าจะของญี่ปุ่นมั้งเขาจะเรียกว่าดียินค่ะน่าจะอย่างนั้นอันนี้ไม่แน่ใจนะไม่การันตีความชัวร์ไม่แม่นเนี่ยไม่แน่ใจทางจีนหรือทางญี่ปุ่นค่ะเขาจะเรียกว่าดียินเนาะแล้วถ้าเป็นเราคุ้นเคยที่สุดก็เป็นจินนี่เนี่ยแหละเราก็เลยเรียกมันเนี่ยว่าจินนี่แล้วกันวงแหวนเวทจินนี่เวลาซูมบางทีมันก็จะซูมไม่เห็นเนี่ยแต่รอบนี้ซูมเห็นแฮะรออย่างสุดท้ายโอเคเข้ามาแล้วค่ะต้องมีเครื่องสังเวยไหมไม่ต้องโอ้ยได้พิกแอคแล้วค่ะอินฟิลพิกแอคค่ะพิกแอคที่เอาวิญญาณสปิริตเก็บเข้ามาในนี้เรียบร้อยมันดียังไงเหรอมันก็ขุดได้ไหมมันก็ขุดได้ค่ะนี่ก็ได้แล้วนี่ล่ะโหนี่ก็ได้แต่ก็ไม่ได้เร็วอะไรเลยแต่มีดีกว่าไม่มีใช่ไหมคะได้พิกเอ็กมาแล้วก็ได้เวลาไปยังมิติอื่นค่ะเพื่อหาแร่ที่ใช้สำหรับแบบต้องพิกเอ็กตัวนี้เท่านั้นถึงจะขุดได้อะได้เวลาไปในเธอครั้งแรกแล้วค่ะใส่แว่นด้วยใช่ไหมต้องใส่ที่หัวค่ะโอ้โหสีเปลี่ยนไปนิดนึงเนาะถอดแว่นเฮ้ยสว่างขึ้นกำลังจะไปในเธอแต่เพิ่งนึกได้เอ๊ะตอนนี้เราอยู่ในไมโครเวอร์ชันอะไรนะ 1.16.5 หรือเปล่าอะอะไรอย่างงี้ไม่อยากจะไปเจอเจ้าบางตัวใส่นี่ไปดีกว่าเฮ้รองเท้าทองฮะโดดเข้าไปเลยเออเดี๋ยวนะคะอะไรคะเนี่ยอุ๊ยนี่เรามาอยู่ในต้นเห็ดเหรอใช่ค่ะเห็ดสีเหลืองนี่ก็บอกเห็ดนี่ก็ต้นเห็ดเหมือนกันค่ะก็ขุดได้นะได้เป็นเห็ดค่ะเฮ้ยมันดูดีนะเนี่ยไหนขอไปดูลองดูหน่อยสิจริงด้วยค่ะไปอมเห็ดนั่นอะไรอย่าบ่นนะท้องฟ้าหรือว่าเห็ดนะอ๋อท้องฟ้าค่ะโอ้โหนี่ก็ในเนเธอร์เหรอนี่เนเธอร์ที่แบบดูดีอ่ะอุ้ยปื้มปิ่มค่ะต้นนี้ก็แบบโอ้โหสวยสวยเหลือเกินนุ่นไงลาวานี่คือเนเธอร์นั่นคือพิกลินค่ะแล้วมิวก็ใส่รองเท้ามาแล้วโอเคใส่แว่นเงียบเราจะมองเห็นได้ไหมเนี่ยความลึกอยู่ที่เท่าไหร่ไม่ทราบค่ะแล้วเขาอยู่ความลึกเท่าไหร่ลองขุดหาดูแล้วกันค่ะโอ้โหนี่มันไม่ใช่ทางไปต่อไม่ได้นี่คือโซสโตนเนี่ยนี่คือโซเลียมโอ้โหนี่คือแว่นที่ในนรกเนี่ยโอ้โหนั่นอะไรเนี่ยซอมบี้ในนรกเยียบเลยอ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นป่าเห็ดว่าไปมันก็ดูน่ากลัวกว่าเดิมนะเนี่ยพอเห็นแผนที่เข้าแล้วโอ้โหสวัสดีจ้าเราใส่ของทองมาแล้วนะห้ามมายุ่งกับเราล่ะจากข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นบล็อกดำๆเนี่ย
เขาบอกว่าสปอนเกิดในนิเธอใส่แว่นแล้วจะมองเห็นดำดำฟ้าฟ้าหาแล้วไม่เจออ่ะก็เลยไปหาข้อมูลเขาบอกว่าต้องใช้ตัวนี้ค่ะ Divination Rod หรือเรียกสั้นๆว่า Divine Rod ค่ะในการสแกนหาเออนี่ไงอ่ะก็คลิกแล้วนี่คลิกที่เนเธอร์แลนด์อ่ะอ๋อชิปคลิกนี่ไงกำลังสแกนหาแร่ที่ชื่อว่าเอทเนียมไงมิวว่าไม่ต้องใส่แว่นอ่ะเดาไม่เจอคือเขาบอกว่ามันจะสีมันจะเข้มขึ้นค่ะถ้าเราอยู่ใกล้ใส่แว่นด้วยดีกว่าการันตีเขาไม่บอกเลยอ่ะว่าเราต้องไปทางทิศไหนก็จากข้อมูลเขาบอกค่ะว่าถ้าเราใช้ตัวนี้สแกนน่ะแล้วมันอยู่ใกล้ค่ะมันจะแบบมีออร่าเคลือบแสงไฮไลท์ค่ะบล็อกนั้นมาให้เราเห็นเลยแต่อันนี้คือมันอยู่ใกล้นะแต่ไม่มีออร่าค่ะแล้วก็ไม่รู้โอ้โหนั่นแหละเออไม่รู้ว่าอยู่ไหนเอควเอทกันอย่างนี้เลยเหรอนี่นี่เขาบอกว่าอยู่ใกล้ใกล้แค่ไหนอะใกล้แค่ไหนก็ยังไกลหรือเปล่าโอ้โหพิกแอคสภาพเอ้ยหิวข้าวแล้วไม่เห็นนะโอเคพกอุปกรณ์การซ่อมพิกแอคไปเต็มที่อ่ะแล้วก็โต๊ะคราฟด้วย1อันเอาไปแล้วค้อนเอาไปแล้วไปกันเถอะมันบอกว่าอยู่ใกล้มากๆใกล้ยังไงอ่ะเอ็กควเอทขนาดนั้นยังไม่เจออ่ะเขาบอกว่าเราอยู่ไกลขึ้นแล้วค่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าหลังคาเออบนหัวเราค่ะเดี๋ยวคนอื่นวางโต๊ะคราฟก่อนแล้วก็เคาะหนึ่งทีค่ะเอาไว้ซ่อมอุปกรณ์ใกล้อ่ะบอกว่าใกล้แล้วอยู่ไหนคะมีสองทางเลือกข้างบนหรือไม่ก็ข้างล่างข้างล่างแน่ๆเนี่ยอะไรอ่ะไม่ใช่อ่ะโอ้ยนี่ก็ไม่ใช่อ่ะมีทุกอย่างยกเว้นของที่ต้องการเนี่ยสแกนต่อไกลแล้วขอว่าอย่างนั้นแหละโอ้โหแปลว่าระยะมันไกลเหมือนกันนะคะจากจุดที่สแกนเห็นต้องเดาเลยว่าจะทางขึ้นหรือทางลงเนี่ยใช่ตั้งแต่เดิมค่ะดูในคลิปของฝรั่งต่างชาติอ่ะเอาไอ้แร่นี่ค่ะมันจะเรืองแสงให้เห็นเลยอ่ะแบบมองได้เห็นทะลุบล็อกอันนี้ไม่อันนี้ไม่เรืองแสงเราต้องมาหาเองโอ้ยอุปกรณ์พิกแอคต้องใช้ให้ถูกร่วงลงไปข้างล่างไหมไม่ร่วงหรอกกว่าจะได้อ่ะไหนเข้ากระเป๋าแล้วเอสเนียมค่ะสองก้อนโอ้โหขุด นี่มันแรงพอๆกับเนเธอร์ไรท์เลยนี่โอ้โหสุดๆอ่ะบอกได้คำเดียวระดับความหายากเทียบเท่าเนเธอร์ไรท์เลยแหละขนาดนี้แปลว่าใช้เครื่องสแกนไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรสินะเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องถ่ายพื้นที่ขนาดนี้อยู่ดีไปดูซิตรงนี้ยังมีอยู่ไหมไม่มีนี่ก็ไม่มีแล้วค่ะโอเคเราได้รู้แล้วก็เครื่องสแกนก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะบอกได้ค่ะว่าตรงไหนใกล้ตรงไหนไกลโอ้โหซอมบี้พิกแมนที่มีสกิลอย่างน้อยวันนี้เราก็ได้มาแล้วไงกว่าจะได้โอ้ยนี่คือแรระดับน้องๆเนเธอร์ไรท์เลยนะนั่นน่ะถ้าขนาดนั้นเนี่ยแล้วให้มาแค่2ก้อนด้วยสูงสุดเท่าที่ทราบเขาบอกว่าประมาณ3ก้อนเนี่ยมันระดับเนเธอร์ไรท์ดีๆนี่เองได้มาแล้วก็ต้องเอาไปเผาค่ะคือไม่แน่ใจอ่ะคือตอนแรกค่ะมิวไปเช็คดูแล้วนะในพวกคอนฟิกอะไรอย่างเงี้ยว่ามันมีการเปิดให้เห็นแบบไฮไลท์กรอบเลเซอร์ไหมในการหาแร่เอทเนียมค่ะเพราะว่าตอนแรกเราใช้เวลาหาอย่างนานก็ไม่เจอเลยทีนี้ปรากฏไปดูแล้วไม่พบอ่ะก็เลยเดาว่า
ใน Minecraft Mod Pack นี้มันคงไม่มีไฮไลท์ให้อ่ะปกติมันจะเห็นแบบเรืองแสงเป็นขอบเลยอ่ะเขาว่าอย่างนั้นแหละไปอ่านมาเจอไปดูมาเจออ่ะก็แบบโอ้ยหนออ่ะอ้าวนึกว่ามีเควสไม่มีเควสอ่ะโอเคอย่างน้อยในวันนี้เราได้แร่เอสเนียมมาแล้วอ่ะเป็นแร่ที่สําคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นแร่ที่สามารถทําพิกแอคในระดับที่สูงขึ้นได้ค่ะก็คือสูงกว่าไอ้พิกแอคนี้อีกนะใช่ก็คือเป็นพิกแอคแบบเอสเนียมค่ะต้องใช้อย่างน้อย3ก้อนแต่มิวไม่ได้เอามาใช้เพื่อทำพิกแอคหรอกเราเห็นว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้ในอนาคตในหลายๆระบบของ Minecraft Mod ไสยศาสตร์นี้ค่ะตอนแรกเรียกมันว่าสายเวทตอนนี้เรียกมันไสยศาสตร์ โอ้ยเป็นอะไรที่สุดๆไปเลยค่ะก็แปลว่าเราค้นพบและว่ามีบางอย่างที่มันก็หายากเหมือนกันเนาะแต่จากดูข้อมูลอย่างคร่าวๆค่ะมันมีพูดนะที่เราสามารถนำเขามาเพื่อให้ขุดแร่ให้เราได้ไม่แน่นะแร่ที่หายากเขาอาจจะขุดให้เราได้ก็ได้ค่ะโอเค EP นี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ